อ่ะโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็กลับมาพบกับ Channel F9 เหมือนเดิมกันแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะไปจับ King Desert Wolf นะครับหรือเอาง่ายคือราชาหมาป่าทะเลทรายนั่นเองนะครับผม ก็ตอนเหลือ40นะจะจับได้นะครับผมโอเคมาทำอาหารตอนเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมวันนี้ไม่ใช่นะครับอาหารที่มันต้องใช้คือเนื้อแกะนะครับเนื้อชันดีนะครับแล้วก็โปเตโต้ถุงโปเตโต้นะครับฟีดโปเตโต้ซึ่งโปเตโต้หรือว่ามันฝรั่งเนี่ยหาสามารถหาได้จากทะเลทรายนะครับนะทำเรื่อยๆไปครับเดี๋ยวผมตัดแล้วกันผมจะทำ30ชุดเพราะว่าผมจะจับให้ดูทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ขี่เพื่อเราจะมาดูสเตตัสหรือว่าสเตตของมันความสามารถว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สกิลมันมีอะไรบ้างนะครับคลิปเดียวจบโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็มีทั้งอานม้าแล้วก็มีทั้งสเนร์นะครับมีอานม้ามีสเนร์ซึ่งสเนร์ไว้จับเป็นสัตว์เลี้ยงอานม้าไว้จับเป็นสัตว์ขี่นะครับแล้วก็อาหาร30ถุงซึ่งมันใช้ประมาณ15ถึง17หรือเปล่าลองไปดูในเว็บไซต์นะครับผมก็ลืมเหมือนกันครับอันแรกผมจะจับเป็นสัตว์เลี้ยงก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนหน้านั้นก็คือเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปที่ทะเลทรายนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลทรายครับโอเคครับเพื่อนๆก็หลังจากที่ผมยิ่งหาอยู่นานนะครับก็เจอแล้วนะครับมันจะอยู่โดดเดี่ยวนะครับมันไม่อยู่เป็นคู่นะถ้าตัวธรรมดาจะอยู่เป็นคู่อันนี้จะอยู่ตัวเดียวตัวใหญ่มีลายนะครับผมเห็นไหมครับมีลายตัวแดงๆโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ดาบในการตีซะก่อนเต็มเดิมครับผมเลือดเยอะเรื่องนะไม่ต้องเอาสัตว์ออกมาตีช่วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นก็ยังธรรมดานะครับซึ่งจุดเกิดมันเนี่ยจะอยู่จะมีประมาณ4-5จุดใช้เวลาเลยถ้าตายแล้วอ่ะคือโอ้ยเชี่ยเย้ยผูดเพลินฮะสิ่งเลยโอเคครับก็เมื่อกี้ตีมันตายโคตรเฟลเลยเพื่อจะหาเจออีกโอ้มัวแต่พูดอะลืมดูทศทีครับผมโอเคมันจะใช้เหยื่ออยู่ประมาณ14ชุดนะครับเดี๋ยวผมจะไม่พูดเพิ่มแล้วครับคลิปนี้14ชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะครับว่ามันจะมีอะไรที่เด็ดดวงมั่งที่จะมัดใจให้เราจับมันมาใช้คะแนนมันจะได้เท่าไหร่ค้อนครับค้อนใช้อยู่ประมาณ14ชุดนะครับค้อนจริงเลยจริงเลยจริงเลยเจ๊ร้อนจริงเลยจริงร้อนจริงเลยจริงโอเคใช้ไปกี่ชุดวะใช้ไป13ชุดพอดีเกือบ14นะครับไม่นี่ก็เข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยนะครับนี่ King Desert Wolf นะครับก็เรามาดูที่สเตตนะครับสเตตในเรื่องของเลเวลนะครับแม็กเลเวลตันอยู่ที่50นะครับแม็ก HP Factor นะครับมันก็3นะก็ไม่ได้แบบมากอะไรนะครับ Attack เนี้ยก็ 1.5 นะครับยังถือว่าน้อยมากนะสกิลสกิลเหรอครับผมว่ามันไม่ต่างจากตัวนี้นะเฮ้ยมันต่างอยู่ปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันเลยแค่แบบตัวนี้มันแม็กแค่40ไอตัวนี้แม็ก50แต่attack factor เนี่ยมันเพิ่มมา5แต่ยังไงมันก็ดีอ่ะมันก็ดีกว่าตัวนี้อยู่แล้วนะครับตีแรงอยู่แล้วนะครับ 1.5 แต่ถ้าดีๆหาตัว 1.7 ให้ได้หาตัว 1.7 ให้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปหามันต่อแล้วมาเป็นสัตว์ขี่ดูนะครับว่าเออมันจะมีความเร็วเท่าไหร่มันมีความเร็วที่น่าตะลึงตึงตังไหมนะครับก็สำหรับคะแนนนะครับในเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยเต็ม10มันให้ 8.5 เลยเพราะว่ามันยังขาดในเรื่องของในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของ attack factor ที่มันอาจจะเป็นที่ดวงผมแหละเนาะมันผมสุ่มได้น้อยจับได้ตัวที่มันนิดเดียวนะครับซึ่งผมก็คงต้องไปจับเรื่อยๆนะครับให้มันได้ตัวดีกว่าเดิม
นะครับในเรื่องของสกิลนะครับไม่ต่างจากตัวเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นคิงวูฟคิงดีเซิร์ตวูฟเนี่ยไม่ต่างกันในระดับของคิงนะครับก็ยังเป็นกัดแล้วเลือดไหลนะครับส่วนเป็นเต่าลายวาเนี่ยมันจะยังไงประมาณว่ามันเป็นสกิลมันเป็น AOE มากกว่าประมาณนั้นแล้วกันสกิลของไอ้ตัวลาวาเนี่ยมันเป็น AOE มากกว่านะครับ Attack Factor เท่ากันเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดับให้มันในตัวที่ดีมากมายแต่เนี่ยถ้าว่าในเรื่องของบอสนะครับบอสมันก็ต้องดีกว่าตัวมินิบอสถูกไหมต้องดีกว่าแล้วนะครับผมรู้สึกมันจะยังไม่เกิดหรือเปล่าหรือผมไม่เจอมันมันจะอยู่ตัวเดียวใช่ไหมมีลายตัวใหญ่ๆมันยังอยู่2ตัวยังไงก็ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อันนี้ก็2ตัวไม่ใช่อีกแล้วไม่เจอครับวิธีแก้มีแค่2ทางก็คือวิธีแรกคือรอครึ่งชั่วโมง2คือย้ายแนวย้ายแนวนะครับซึ่งผมก็อาจจะต้องรอดีกว่านะครับเดี๋ยวตัดคลิปอีกทีโอเคครับมันก็เกิดพอดีตอนที่แบบกดหยุดคลิปไปพักหนึ่งนะครับก็มาต่อกันเลยเดี๋ยวจะมาเอามันเป็นสัตว์เลี้ยงดูนะครับคิงดีเซิร์ตวูฟที่แบบทุกคนอยากได้นักอยากได้หนาเนี่ยแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะดีตรงไหนเลยนะจริงๆถ้า45มาเนี่ยก็จะเปิดพวกอะไรไทเรโนซอรัสใช่ไหมครับทีเล็กธรรมดาใช้กี่ถุงกันยังไงก็เหลือโอเคเหลือโอเคตอนนี้ก็ได้มาเป็นสักขีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูสแตทกันเลยนะครับมันจะสวยหรูหรือเปล่านะ 7,700 ครับ47นะครับน้ำหนักที่รับได้คือ23กิโลซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับไม่ได้แบบดีมากเพราะว่าสปีดสูงสุดที่จะหาได้จากคิงดีเซอร์ดูก็คือ 8,000 อันนี้ 7,700 ยังห่างอีก300ซึ่งมันก็อยู่ที่ดวงอีกมันจะโทษตัวละครไม่ได้แต่ว่าด้วยเรื่องของน้ำหนักนะครับสูงสุดก็ได้แค่25กิโลนะครับอันนี้23ก็คือมันไม่ได้เป็นตัวที่จะเอามาขี่เลยยังไงม้าก็ยังเป็นตัวที่ดีอยู่ดีนะในเรื่องของน้ำหนักอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ในเรื่องของสปีดอย่างเงี้ยมันดีนะครับอูดมันรับน้ำหนักได้เยอะแต่มันเต่ามันเชื่องช้ามันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่สมดุลสักอย่างนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆยังชอบอยู่นะครับก็ควรที่จะมาจับนะเพราะว่ามันก็เกิดอยู่ประมาณ 4-5 จุดเนาะซึ่งก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องนะครับแต่ถ้าจะเอามันเป็นสัตว์ขี่จริงๆก็ต้องเปรียบเทียบกับตัวเดิมนะครับว่าเรื่องของน้ำหนักเรื่องของสปีดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นม้าแดงอย่างเงี้ยสปีดมันก็แม็กแค่ 8,000 ซึ่งผมก็จับมาได้ตัว 7,900 ซึ่งก็ถือว่าดีมากแล้วก็น้ำหนักเนี่ยน้ำหนักที่ม้าแดงเนี่ยทำได้คือ 30-35 กิโลแต่ผมทำได้คือ 30 ครึ่งนูบที่สุดนะครับน้ำหนักเป็นน้ำหนักที่นูบที่สุดเลยนะครับแย่มากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการตัดสินใจว่าจะจับมันดีหรือเปล่าที่จะเสียเวลามาลองจับดูครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นทีมอะไรเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับบ๊ายบาย